เมล็ดทานตะวันสรรพคุณและข้อควรระวังคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดทานตะวันเมล็ดทานตะวันอบแห้ง100กรัมให้พลังงาน584กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยโปรตีนใยอาหารคาร์โบไฮเดรตไขมันแมงกานีสโซเดียมซิลิเนียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน B1 B2 B3 และวิตามิน C นอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมล็ดทานตะวันยังมีสรรพคุณทางยาที่สามารถจะรักษาอาการต่างๆได้ดังนี้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเมล็ดทานตะวันมีวิตามินอีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ป้องกันเยื่อหุ้มเซลล์กระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดแดงทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเป็นปกติจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้บำรุงตับและไตเมล็ดทานตะวันมีสรรพคุณช่วยบำรุงตับและไตให้แข็งแรงพร้อมกับสารพิษและของเสียออกจากร่างกายบำรุงสายตาการรับประทานเมล็ดทานตะวันเป็นประจำจะช่วยบำรุงและปกป้องดวงตาจากการเสื่อมสภาพและถูกทำลายด้วยแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และจอโทรศัพท์มือถือได้เพราะมีวิตามินเอสูงและยังลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกได้อีกด้วยเป็นยาขับปัสสาวะเมล็ดทานตะวันมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะโดยน้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันจะช่วยแก้ปัญหาปัสสาวะติดขัดแก้นิ่วและบรรเทาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบรักษาโรคบิดโรคบิดสามารถบรรเทาและรักษาให้หายได้ด้วยการทานเมล็ดทานตะวันโดยจะช่วยลดความรุนแรงของอาการลงในกรณีที่มีอาการบิดและถ่ายเป็นเลือดร่วมด้วยก็สามารถใช้ดอกและฝักของทานตะวันมาใช้ในการรักษาให้หายเป็นปกติได้แก้ไอและบรรเทาหวัดนำเมล็ดทานตะวันมาคั่วให้เหลืองจงกับน้ำดื่มเป็นประจำจะทำให้อาการป่วยค่อยๆทุเลาลงและหายเป็นปกติในที่สุดแก้มูกโลหิตนำเมล็ดทานตะวันประมาณ30กรัมมาต้มกับน้ำตาลประมาณ60นาทีจากนั้นนำน้ำที่ได้มาดื่มจะทำให้อาการมูกโลหิตหายเป็นปกติในไม่ช้าบรรเทาการหูอื้อนำเปลือกของเมล็ดทานตะวัน10กรัมมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วต้มกับน้ำเปล่านำน้ำที่ได้มาดื่มจะช่วยลดอาการหูอื้อลงแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยคนที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยจนเกิดอาการแสบร้อนคันหรือเกิดอาการแพ้ให้นำน้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันมาทาบริเวณที่ถูกกัดจะช่วยถอนพิษแมลงออกไปจนหมดข้อควรระวังถึงแม้ว่าเมล็ดทานตะวันจะอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายแต่ก็มีสารที่อาจเป็นอันตรายต่อคนที่กำลังตั้งครรภ์ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์จึงไม่ควรรับประทานผู้ป่วยโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงในการรับประทานเพราะการรับประทานอาหารที่มีน้ำมันทานตะวันในปริมาณสูงอาจส่งผลให้ระดับอินซูลินและน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งอาจทำให้มีไขมันในเลือดหลังมื้ออาหารเพิ่มสูงขึ้นด้วยซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ป่วยโรคนี้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็งได้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันนะคะ